สวัสดีค่ะประการมาอีกแล้วนะคะพี่ๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะน้องๆคะ่ะลูกหลานด้วยนะนี่ค่ะวันนี้ประการถ่ายคลิปด้วยเจอร์รี่เจนเนิ่งเลยค่ะทักทายกันด้วยเจอร์รี่เจนเนิ่งเลยนะคะวันนี้นะคะฝนตกมากเลยฝนเพิ่งจะเอื้อนออกไปค่ะฝนเพิ่งจะหยุดโปรยโปรยอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ดูแลกุหลาบกันไปท่ามกลางสายฝนโปรยโปรยนี่แหลนะเนาะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะหมอกเต็มไปเลยค่ะแล้วองฝนค่ะบนผาลักสลัดใดก็คงจะเป็นหมอกมืดตื้บนะคะนี่ค่ะประการจะบอกว่าฝนตกแบบนี้นะคะตกบ่อยๆตกกระนำพายุเข้าแบบนี้นะคะเราต้องพวนดินกุหลาบด้วยนะคะน้องๆคะ่ะทำไมต้องพวนคะเขาจะได้มีอากาศที่ขับโฟออกมาค่ะคือ ต้องให้เขาดินโปร่งนะคะน้องๆค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะฝนตกมากๆเนี่ยดินมันแน่นใช่ไหมพอดินแน่นเนี่ยกุหลาบเขาก็จะต้องการอากาศหายใจเหมือนกับเรานี่แหละเนาะฉะนั้นเราต้องเออพวนดินให้เขาบ้างนะคะในหน้าฝนเนี่ยทําไมต้องมาพวนตอนนี้ทาไมไม่พวนตอนอื่นก็ตอนอื่นน่ะน้ํามันไม่เยอะนะคะน้องๆค่ะน้ํามันไม่เยอะค่ะแต่ตอนเนี้ค่ะฝนตกพายุเข้าแบบนี้เนาะเอ่อ กลาบของเรานะคะเขาก็ต้องการความาให้มีอากาศโปร่งนะคะถ่ายเทรากของเขาจะได้ทํางานได้เนาะถ้าไม่งั้นรากเขาก็จะนิ่งค่ะนะคะเสียเวลาแป๊บเดียวค่ะน้องๆค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะใช้ส้มพวนเลยเนี่ยค่ะพวนไปค่ะให้อากาศเข้าโฟูเข้าได้ออกค่ะไม่ต้องอไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ดูแล ดูสีค่ะดินประการล้วนซุยดีมากเลยค่ะประการก็จะพวนเขาอยู่เรื่อยๆค่ะบางทีสัปดาห์หนึ่งพวนครั้งหนึ่งบางทีก็สองสามวันพวนครั้งหนึ่งค่ะนะคะถ้าเราอยากให้กุหลาบของเราเจริญงอกงามนะคะเราก็ต้องขยันค่ะน้องๆค่ะขยันมาดูแลเขานะคะไม่ว่าจะเป็นในกระถางหรือว่าในแปลงนะคะน้องๆก็ต้องพวนให้เขาค่ะเนี่ยรอยประการเอาแกบขี้ไก่มาโรยนะคะ ลอยเอาแกะพี่ไก่มาโรยค่ะก็ต้องพรวนให้เขานะคะเนี่ยดินเหนียวนะคะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวค่ะน้ําเขาจะชุ่มฉ่ามากเลยนะคะประการก็บอกว่าเอ๊ะการเลี้ยงกุหลาบหน้าฝนเนี่ยทำยังไงประการคิดไว้นะคะว่าเออถ้าเราเลี้ยงเขาโดยการประคองค่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงประคองไปให้ถึงให้รอดถึงหน้าหนาวเนาะเนี่ยค่ะทอปีคาน้าของประการดอกสวยมากเลยค่ะสีส้ม ปูนปูนนะคะน้องๆคะปูนปูนเหมือนกับปูนกินหมากเลยค่ะเนี่ยก็มีดอกมาให้เห็นเรื่อยๆเลยนะคะถึงจะเป็นกุหลาบหน้าฝนนะคะน้องก็สวยได้นะบางคนนี่ท้อใจค่ะท้อใจกับมแมลงท้อใจกับเพี้ยเนาะแต่ประการโชคดีนิดนึงค่ะเพี้ยไม่มีนะคะยิ่งหน้าฝนแบบนี้ค่ะดูสิคะเจอรี่เจนนิ่งของประการเป็นช่อเป็นพวงเนี่ยค่ะประการตัดออกไปแล้ว นะคะตัดออกไปแล้วค่ะก็ยังเหลืออยู่ค่ะนะคะน้องๆค้ะการเลี้ยงกุหลาบก็ไม่ใช่ยากสักทีเดียวนะคะเพียงแต่เรานะี่ยต้องขยันสังเกตขยันดูนะคะดูสิคะอันนี้คือ golden c e ซ e b r a t i o n นะคะอันนี้บานเต็มที่แล้วค่ะเมื่อวานนี้มีสามดอกนะคะเขาล่วงไปแล้วค่ะประการก็เก็บเนาะอันนี้ก็ฟูมากเลยค่ะเห็นไหมคะ ดอกน้องพอบานนานๆเขาจะเป็นสีเหลืองละมุนค่ะเหลืองอ่อนๆเลยนะคะสวยมากค่ะตอนบานทีแรกก็จะเป็นสีเหลืองทองเนาะนี่กําลังจะแย้มค่ะนะคะน้องๆคะการเลี้ยงกุหลาบหน้าฝุนนะคะก็อย่าใจร้อนเนาะใจเย็นให้เหมือนฝนตกนี่แหละเนาะชุ่มฉ่าไปกับอากาศแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าดูแลแต่กุหลาบแล้วตัวเองป่วยตัว,วเองเป็นหวัดนี่ใช้ไม่ได้นะคะ แสดงว่าเรานี่ไม่รู้เท่าทันไม่รักตัวเองนะคะเราจะต้องรู้เท่าทันบรรยากาศรู้เท่าทันเหตุการณ์นะคะน้องๆถึงจะเอาชีวิตรอดได้ในโลกปัจจุบันนี้เนาะทุกวันนี้นะคะมีอะไรตั้งเยอะแยะหลายอย่างที่เราเออจะต้องตามให้ทันเนาะถึงเราไม่ได้ไปเจอเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองแต่เราก็ดูข่าวคราวค่ะน้องๆคะนี่ค่ะมิไน์บรูของประการก็ บานดอกใหม่ขึ้นมานะคะอันนี้ก็ซาเฟียค่ะดูสิคะน้ำฝนเกาะน้องสวยมากเลยนะนี่นค่ะกุหลาบของประการนะคะในกระถางน้องๆสังเกตดูไหมคะในกระถางนะคะต้นยังไม่โตไปไหนเลยนะคะโตไม่โตมากคะ่ะไม่เหมือนปลูกลงดินเลยนะคะประการบอกว่าถ้ามีพื้นที่นะคะเราเอาลงดินไปเลยคะ่ะ ยังไงยังไงรอดแปดสิบเปอร์เซ็นตเลยค่ะลงดินเนี่ยของประการนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาลงดินแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะที่เขารอดนะคะนี่ค่ะเบปปอรี่สวยมากเลยค่ะน้องๆค่ะดูสิคะอันนี้บานน้องๆบานเต็มที่แล้วค่ะหอมแรงด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นกิ่งพันุ์ที่เขาติดตามมาสงกิ่งพันนะคะมีโป๊ปจอนกับเบปปอรี่ค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะดูสิคะดอกเขา ป๊บจอนเนี่ยคะ่ะเป็นกุหลาบที่ราคาไม่แพงนะคะน้องๆแล้วออกดอกดอกออกดอกสวยมากคะ่ะดูสิคะนะคะกุหลาบหน้าฝนบ้านประการนี่ยังสวยงามอยู่เลยประการก็ว่าจะไม่ถ่ายนะคะแต่ก็อดไม่ได้คะ่ะดูสิคะเดี๋ยวสลัดน้าออกหน่อยนึงก่อนโอ้ยนะคะ,น,น,คะน้องๆค่ะน้าเขาลัดน้ําหนักเดี๋ยวกลัวกิ่งจะหักคะ่ะนี่ประการสลัดน้ําออกแล้วคะ่ะนะคะกรีบ กรีดเขาเยอะค่ะพอฝนตกลงมาเขาก็จะชุ่มฉ่านะคะแล้วก็รับน้ําไว้มากเลยค่ะพอรับน้ํามากนะคะกิ่งก็อาจจะหักได้เนาะดูอย่างแป๊บบรีของประการนี่เมื่อวานนี้ยังตั้งดีอยู่เลยค่ะวันนี้งอแล้วนะคะกิ่งกิ่งไม่ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะการปลูกในกระถางทําให้กุหลาบของเรานี่แต่กิ่งก้านเหมือนกันคะ่ะน้องๆคะ่ะแต่กิ่งฝอยมากเลยประการก็ยังบกพร่องอยู่นะเรื่องการให้สารอาหารเขานี่ เพราะว่ากิ่งเขาไม่ได้โตเลยค่ะนี่อันนี้ก็คินดะบูของประการค่ะเป็นกุหลาบก้านสั้นๆค่ะน้องๆค่ะนะคะออกมาแป๊บเดียวนิดๆก็เป็นดอกแล้วค่ะนี่ดูสิคะนะคะถึงยังไงแล้วก็สวยค่ะสวยสําหรับเรามากเลยประการชอบมากเลยนะคะคินดะบูเขาเป็นกุหลาบสีม่วงค่ะเพียงแต่เขาไม่มีกลิ่นหอมค่ะน้องๆแต่กลีบเขานี่้อนกันละมุนละไมมากเลยนะคะวันนี้ค่ะประการจะให้ดูนะคะนี่ค่ะ ต้นที่มาจากสวนนะคะแล้วกิ่งกระดดงเขาค่ะเริ่มโตแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวพอสูงขึ้นมาสักประมาณเมตรหนึ่งนะคะประการก็จะนุ่มเขาเข้าซุ้มนะคะตอนนี้ก็ดูแลสุขภาพสวนรวมให้เขาค่ะมีใบเหลืองก็เด็ดออกมีมะเร็งก็จับออกนะคะน้องๆถามว่าปักกุหลาประการทําไมสวยจังเลยประการไล่เพี้ยไล่มะเร็งแบบไหนประการก็บอกทุกคลิปเลยนะคะว่าประการเนี่ยใช้มือจับออกค่ะ นะคะถ้าเป็นหนอนเป็นอะไรก็ใช้ถุงมือค่ะน้องๆค่ะถ้าเป็นแมลงที่เราจับได้ที่มันไม่มีพิษเราก็ใช้มือเปล่าๆค่ะนี่ค่ะจูบิลีเซเรเบชันค่ะน้องๆค่ะดอกน้องสวยละมุนนะคะดูสิคะประการนี่แล้วเนาะเป็นคนเดียวที่มาชมกุหลาบทีละดอกค่ะน้องๆค่ะทีละดอกทีละต้นเลยก็ดูสิคะน้องค่ะฟอร์มได้ดอกได้สีได้เลยนะคะ แล้วกลิ่นของน้องหอมมากเลยค่ะจูบิลีเซเลเบชันนะคะเป็นกุหลาบพ,พุ่มกลางๆค่ะไม่สูงไม่เตี้ยนะปลูกมานี่ค่ะห้าหกเดือนแล้วนะคะแต่อันที่จะต่อไปเนี่ยค่ะที่จะรอดหรือไม่รอดเนาะเป็นเอ่ออะไรนะดูสิประการลืมค่ะน้องๆค่ะอะไรเฮ้อใครจำได้เดี๋ยว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 ดูสิ ประการตกหลุมอากาศค่ะลืมไปเลยค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะลืมก็ช่างมันนะคะอายุมากแล้วก็ต้องสมองส่วนความจําก็ลืมค่ะนี่ค่ะอันนี้คือเลดอีเดนค่ะน้องๆค่ะประการไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งของน้องช่องไหนนาะน้องเอาเลดอีเดนลงกระถางค่ะแล้วน้องก็บอกว่ากิ่งก้านน้องยาวแต่น้องคงจะเลี้ยงไว้ในกระถางก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยน้องคงจะเอาลงดินเนาะเลดอีเดนเป็นกุหลาบ พุ่มสูงกึ่งเลยเลยนะคะน้องๆคะ่ะถ้าเราไม่เอาลงดินนะคะอยู่ในกระถางเขาก็จะกิ่งก้านโอนเอ็นถ้าจะเลี้ยงในกระถางก็ได้คะ่ะน้องๆเพียงแต่หาซุ้มมาใส่ให้เขาเนาะจะเป็นซุ้มวงกลมซุ้มสี่เหลี่ยมซุ้มอะไรก็ได้คะ่ะหรือจะทําเองด้วยไม้ที่บ้านเราก็ได้นะคะลงไม่ต้องลงทุนมากเนาะนี่คะ่ะเลียอยีเดียนของประการไม่บานไปไหนเลยคะ่ะดอกที่บานได้ก็มีคะ่ะน้องๆคะ่ะนี่ดอกที่บานได้นะคะอู้นี่คะ่ะน้องๆคะ่ะ ประการบอกว่าประการเจอหนอนประการจะจับออกค่ะนี่ประการใช้มือเปล่าจับเลยนะคะถามว่ายี่น่าก,กลัวไหมนี่คะ่ะน้องๆคะ่ะประการอยู่มาขนาดนี้แล้วประการไม่กลัวอะไรเลยคะ่ะน้องๆคะ่ะแม้แต่งูนะคะประการก็ไม่กลัวคะ่ะประการก็จะเอาน้ําไล่ฉีดเขาคะ่ะไหนคะ่ะไปไหนแล้วนี่คะ่ะร่วงไปแล้วคะ่ะหล่นหายไปแล้วเนาะโอ้ไม่ใช่คะ่ะนี่ข่าวไอหนูห้อยนี่คะ่ะน,นี่คะ่คะปล่อยเขาไปคะ่ะ ะะมากินกุหลาบเรานะคะกินดูสิคะนี่นี่ค่ะประการให้ดูรายละเอียดเลยว่าหนูเอ้ว่าหนอนเนี่ยค่ะมันมากินดูสิคะกีบอะไรเสียหายหมดเลยใช่ไหมดีนะนี่เราไม่ได้ทําเป็นธุรกิจการค้าเนาะถ้าเป็นธุรกิจการค้านี่แย่เลยนะคะน้องนองค่ะเราจะต้องดูแลยิ่งยวดยิ่งกวัวเก่านะแต่นี่ประการเลี้ยงไว้เฉยชมค่ะเลี้ยงไวด้ดูเนาะเลี้ยงไว้ประดับบ้านประดับสวน ก็ชื่นตาชื่นใจดีค่ะน้องๆคะ่ะนี่ค่ะเลดอีเดนบานได้เท่านี้แล้วค่ะน้องๆดูสิคะบานหลายดอกอยู่ค่ะเนี่ยคราวนี้นะคะช่อต่ําออกดอกแล้วก็บานค่ะแต่ก็มีช่อบนนะคะกาลังแตกนี่ค่ะน้องๆคะ่ะชัวเอมมานนเอลของประการดอกนี้ฟอร์มเต็มเลยค่ะฟอร์มเต็มฟอร์มได้เลยนะคะสวยมากเลยใช่ไหมโอ้นี่ค่ะเนี่ยค่ะการเลี้ยงกุหลาบเนาะ ถ้าเราใส่ใจเขาถ้าเราดูแลเขานะคะเขาก็จะให้ดอกให้ผลผลิตแก่เราค่ะเนี่ยค่ะดูภาพรวมนะคะภาพรวมของประการไม่ว่าจะเป็นโมนาลิซาไม่ว่าจะเป็นช e. ัวเอมมานนเอลที่อยู่ในแปลงฝั่งนี้นะคะน้องๆดูสิเนี่ยประการจับนี่เขาอาจจะล่วงก็ได้นะนี่ดูสิคะเนี่ยค่ะแปลกไหมคะดอกสองดอกนี้คือช e. ัวเอมมานูเอลนะแต่ทําไมคุณละฟรฟมการคุณละสีคุณละอันนี้กับต้นนี้เลยค่ะน้องๆเนี่ย ไอสามต้นนี้นะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะประการใบกุหลาบประการเยอะมากเลยค่ะใช่เลยนะเขาเขาไม่ร่วงค่ะสามต้นนี้นะสุดยอดมากเลยค่ะใบกุหลาบที่จะร่วงได้ก็คือแก่จัดค่ะน้องน้งแล้วที่เหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่เป็นโรคนะคะใบเขาอยู่นานแล้วค่ะเขาแก่นะคะนี่ค่ะใบใหม่ๆมาก็สวยงามค่ะเพียียไฟไลายแดงไม่มีค่ะบ้านประการไม่มีนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะประการก็ยังสาหาสาเหตุไม่ได้นี่ค่ะอ้กิ่งนี้ค่ะไม่ค่อยโดนแดดเนาะน้องเหลืองเลยค่ะ,น,น,คะน้องๆคะนี่เป็นกิ่งกระโดงย่อยนะคะนี่จะอยู่ไหมนี่โอ้ยเนี่ยประการนี้ถ้าเห็นกุหลาบเป็นอะไรมานะคะประการก็วิตกกังวลค,ค่ะน้องๆคะกลัวเขาจะลามทั้งต้นกลัวเขาจะตายอะไรปรานนั้นนั่นแหละคะ่ะเนาะนี่ค่ะประการจะให้ดู เอ่ออันนี้คือคอนสเตนต์นะคะน้องๆคะ่ะนี่ดูสิคะน้องบานสวยมากเลยใช่ไหมอันนี้คือชัวเอมมนูเอลต้นนี้คะ่ะน้องๆดูสิลสกักษณะกลีบของเขาไม่เหมือนต้นโน้นเลยใช่ไหมนี่คะ่ะอันนี้คือคนละต้นกับสองดอกนั้นนะคะดอกน้องสวยมากคะ่ะแล้วน้องหอมนะดูสิคะ่ะ กรีบน้องข้างนอกไปทาไมเป็นหยักๆก็ไม่รู้เออประการนี่เอากุหลาบเข้ามาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไหมเนี่ยเออสวยค่ะน้องๆค่ะแบบนี้ก็สวยดีเนาะสวยอีกแบบหนึ่งเลยเนาะนี่ค่ะกิ่งที่เราตัดไปแล้วของบีชอบคัสเซิลค่ะน้องๆก็แตกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะดอกยิ่งดกค่ะน้องๆดูสิคะพี่ๆค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะอันนี้คือคอนสเตนต์ค่ะน้องบานเยอะ บานมากจนคว่ําจนหงายเลยนะคะเป็นจานเลยนะคะทรงจานเนี่สวยด้วยแล้วหอมด้วยนะคะคอนสแตนต์นี่หอมกรีบสวยมากเลยค่ะนะคะ B ีชอปแคสเซิลดอกนี้ของประการก็ใช่ย่อยค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะดูสิคะกรีบน้องบานละมุนมากเลยค่ะดูสิกรีบโซนกันนะคะกรีบเยอะมากไม่ต่ำกว่าแปดสิบกรีบเลยนะกรีบดอกเข้าเนี่ยแล้วหอมมากเลยค่ะ ะะแล้วแต่กิ่งใหม่ขึ้นมานะคะก็กําลังติดดอกแต่กิ่งของน้องไม่โตเท่าไหร่คะ่ะน้องน้องคะเหมือนกับประการน,น่ะปล่อยเขาคะ่ะไม่ได้ตัดกิง่งที่เขางอกมาทิ้งเนาะตามจริงนะคะต้องเด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งบ้างนะคะกุหลาบต้นอื่นดอกอื่นกุหลาบต้นนี้จะได้โตคะ่ะถ้าเราถ้าเราเด็ดยอดเด็ดดอกทิ้งบ้างนะคะน้องน้องก็จะทําให้ลําต้นเขา อาหารนะคะเขาจะได้ไปเลี้ยงลําต้นเนะเาะพอเลี้ยงลําต้นแล้วดอกเขาก็จะใหญ่ขึ้นค่ะแต่ประการเสียดายค่ะนี่ค่ะดูสิคะดอกฝอยๆเลยนะคะฝอยมากๆเลยค่ะแต่ช่างมันถเถอะเนาะเดี๋ยวเขาก็โตเองแหละประการว่าเนาะประการก็เสริมอาหารใ้เขานะคะเมื่อสองวันที่แล้วประการเอาน้ําจุลินทรีย์มาลดค่ะเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะนงๆค่ะประการว่ากุหลาบประการเริ่มแตกแตกกิ่งแตกตาขึ้นมาเยอะอยู่นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมประการก็ลดไปเลยต้นละขันละขันละขันนะคะผสมน้ําเขาบอกว่าให้ผสมน้ำาี่สลิตรต่อสองช้อนโตะ๊ะประการก็ใส่ไปเลยค่ะประมาณครึ่งขวดนะคะประการว่ามันน่าจะเป็นนี่ค่ะตัวเอมนูเอลนะคะประการว่ามันน่าจะเป็นเอ่ออะไรที่ไม่เป็นอันตรายกับต้นไม้ค่ะเพราะว่ามันเป็นมีแต่มีแต่เป็นธรรมชาติเนะน้ปาปลา ผงชูรสน้ำปลาก็หมักมาจากปลาเนาะผงชูรสก็ทำมาจากเอ่อมันสําปะหลังเนาะแล้วก็กะปิก็ทำมาจากตัวเคยนะคะเคยที่เป็นเหมือนคล้ายๆกุ้งนะคะตัวเล็กๆเ,เนาะแล้วไข่ก็เป็นผลผลิตจากไข่ที่ไก่นะคะก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเราใส่เยอะก็คงจะไม่เป็นไรนะคะต่างกันกับต่างกันกับปุ๋ยเคมีนะคะน้องๆคะ่ะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ย อะไรที่มันเป็นธรรมชาตินะคะที่มันเป็นออแกนิกเนี่ยที่เราทำเนี่ยเนาะมันจะไม่ทำลายต้นไม้ของเราค่ะน้องๆแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเป็นสารเคมีที่เราเอามาใส่เนาะเขาก็จะทำ้ายได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะไปนี่เขาก็จะแสดงออกทางใบเลยล่ะค่ะใบยอดนี่ก็จะไหม้นะคะกรีบใบเขาจะใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปค่ะบางทีนะคะ ความที่เราเลี้ยงกุหลาบเนาะเราก็ใจร้อนเนาะนะคะใจร้อนเนี่ยความใจร้อนมีทุกคนนั่นแหละคะ่ะน้องๆค่ะแต่ทําอย่างไรกุหลาบของเราจะสวยประการก็บอกว่าให้ใจเย็นๆเนาะนี่ค่ะกิ่งกระโดงกิ่งนี้นะคะออกออกกิ่งกระโดงย่อยมาอีกแล้วค่ะสามกิ่งสี่กิ่งเลยนะคะน้องๆค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะการเลี้ยงกุหลาบนะคะใจเย็น ค่อยๆใส่ปุ๋ยไปใช้เวลาค่ะน้องๆมันคงไม่งามภายในเดือนสองเดือนนะคะกุหลาบประการทุกต้นนี่บางต้นสองปีนะคะที่อยู่ในแปลงฝั่งนี้ค่ะแต่ฝั่งนี้คือหกเดือนค่ะหกเจ็ดเดือนนะคะนี่เ <ๆ S 2> นี่ยที่ประการปลูกตรงนี้คือหกเจ็ดเดือนนะคะที่ประการเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแต่บางต้นนูค่ะแปลงโน้นค่ะจะเป็นปกุหลาบที่สองปีแล้วค่ะสองปีเกือบสามปีแล้วโดยเฉพาะโมนาลิซาค่ะสามปีแล้วค่ะนะ ฉะนั้นเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะประการทําไมกุหลาบประการใหญ่ทําไมประการว่าเพิ่งปลูกประการบอกว่าประการปลูกสองอดค่ะรดแรกน่ะปลูกเมื่อตอนที่ประการยังไม่เกษียณเนาะตอนใกล้ตอนอันนั้นตอนนั้นอายุห้าสิบเก้าปีเนาะประการเริ่มมาสร้างบ้านตรงนี้ค่ะแล้วประการก็ก็เลยปลูกกุหลาบเนาะแต่ทีนี้พอหลังจากที่ประการเกษียณเรียบร้อยแล้วนะคะประการว่างมากเนาะประการก็เลยมาปลูกกุหลาบเพิ่มขึ้นค่ะ แล้วก็ดูแลเขาอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าประการนี่ไม่มีงานแล้วนะคะไม่ได้มีงานประจําที่เป็นข้าราชการเป็นครูแล้วประการก็ออกมาเป็นราษฎรต็มตัวค่ะเพียงแต่เป็นข้าราชการบํานาญค่ะประการก็เลยว่าเออปลูกกุหลาบเพิ่มขึ้นดีกว่าเนาะเพราะว่าเนื้อที่เราก็ยังพอเหลือนี่ค่ะอันนี้คือมอนไกกังวลค่ะเอ้ยประการพูดผิดค่ะขอโทษนะคะอันนี้คือมอนสุขโขไทยค่ะกุหลาบ สีแดงนะคะกลิ่นหอมมากค่ะนะคะเป็นมอนสุขโขไทยค่ะน้องๆค,ะค่ะกุหลาบประเภทมอนนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะแต่ประการไม่ได้ศึกษาเนาะเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่สวนประการที่บ้านประการเนี่ยค่ะมีมอนไกลกังวลกับมอนสุขโขไทยเนี่ยะค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะอันนี้คือมอนสุขโขไทยนะคะน้องจะดอกเป็นสีแดงสีแดงบานเย็นค่ะน้องๆค่ะของประการนี่เข้มมากเลยคะ่ะแล้วเนี่ยค่ะ ที่ประการเอาอพวงคามเนี่ยค่ะมาลงไว้ด้วยค่ะเขาก็ออกดอกแข่ง,งกันกับกุลาบเลยค่ะน้องๆค่ะเพราะว่าได้ปุ๋ยด้วยกันค่ะประการก็ใส่ปุ๋ยให้เขานะคะนะคะเนี่ยค่ะการปลูกกุหลาบเนาะประการบอกว่าใช้เวลาแล้วก็ใจเย็นๆเนาะมันคงไม่งามในช่วงเดือนสองเดือนแรกค่ะน้องๆแต่ของประการก็มีนะที่ปลูกในกระถางนะคะ ช่วงเดือนสองเดือนแรกงามมากเลยนะคะพอค่อให้ดอกรอบแรกไปแล้วดอกรอบสองมากิ่งก้านเริ่มจะหายไปค่ะนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในดินหมดสารอาหารหรือว่าเ,เราทำไม่ถูกต้องก็ไม่รู้เนาะแต่ประการก็พยายามทำนะคะพยายามดูเลยนะคะประการก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่แนะนำที่ชม นี่ค่ะอเล็กซานดีนดอกนี้สวยไหมสวยไหมคะน้องๆคะสวยมากเลยใช่ไหมดูสิคะโอ้สวยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะดอกน้องสีของน้องนะคะสวยงามละมุนละไมามากเลยค่ะข้อสําคัญคือน้องหอมมากด้วยค่ะเป็นกุหลาบที่ประการชอบมากเลยเดี๋ยวดมดูก่อนอุ้ยหอมริงกินคะ่ะน้องๆคะหอมส้มๆเนาะกลีบกลิ่นกุหลาบนะคะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละต้นแต่ละดอกไม่เหมือนกันค่ะ ตัวเอมก็หอมไปแบบนึงค่ะเอ่อปีชอ็อปคคสเซิลก็หอมอีกแบบนึงค่ะอันนี้ค่ะกุหลาบสีเหลืองโบราณของประการดอกใหญ่มากค่ะ4นิ้วนะคะต้นเขาแข็งแรงนะคะนี่นี่ค่ะประการบอกว่ากุหลาบต้นนี้ยปลูกพร้อมกันกับโมนาลิซาค่ะสามปีแล้วนะคะสามปีนี่ได้ต้นใหญ่เท่าแขนเด็กน้อยเลยค่ะแล้วก็กิ่งก้านสาขาเขานะคะเนี่ค่ะการปลูกกุหลาบนะคะอันนี้คือกุหลาบที่ปลูกหกเดือนค่ะ นะคะกิ่งเขาก้านเขาเลําต้นเขาก็ต่างกันค่ะอันนี้ก็สามปีค่ะน้องๆค่ะอันนี้คือมอนไกลกังวุต้นนี้นะคะสามปีแล้วนะคะกิ่งก้านเขาก็เยอะแยะแล้วก็ประการก็ตัดสั้นค่ะไม่ให้เขาเลื้อยนะคะเป็นกุหลาบพุ่มสูงกึ่งเลื้อยเลยนะคะแต่ประการก็เลยเอาซุ้มมาใส่ค่ะเอาซุ้มวงกลมมาใส่น้อแล้วก็มีดอกให้เราชื่นชมค่ะเนี่ยค่ะน้องๆค่ะ ประการว่าเนาะเวลาว่างแล้วน่ะไม่รู้จะทําอะไรเนี่ยประการว่าใช้เวลาในสวนกุหลาบก็ทําให้เรามีสมาธินะคะมีสมาธิในการทํางานโปรดปรุงนะคะอากาศดีเห็นดอกไม้สวยงามค่ะอันนี้คือมอนไก่กังวลอายุห้าหกเดือนค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะลาต้นเขาต่างกันมากเลยจากนั้น เลี้ยงไปธนาค่ะน้องๆคะค่อยๆเลี้ยงไปเนาะตอนนี้ของใครเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาเพีย้ยไฟลายแดงหนอนแมลงอะไรก็ค่อยๆประคองไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวพอหน้าหนาวแล้วเนาะอากาศเย็นเนี่ยแมลงจะน้อยลงคะ่ะน้องๆคะ่ะแมลงเพีย้ยไฟจะน้อยลงจะเป็นฤดูของกุหลาบบานสะพังเลยแหละเนาะฉะนั้นเราก็ต้องมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะทั้งน้องๆทั้งพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะลูกหลานด้วยเนาะ มาให้กำลังใจกันค่ะประการก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ปลูกกุหลาบเลยนะให้ทําใจเย็นๆค่ะจาใจร่มๆนะคะแล้วกุหลาบของน้องจะออกมาสวยเลยตอนนี้นะคะนี่ค่ะช่อนีช่อนีอนค่ะที่มีแปดดอกนะคะน้องบานไปแล้วค่ะน้องล่วงไปแล้วอันนี้คือดอกสุดท้ายของช่อนีค่ะน้องๆแต่ช่อนี้ค่ะขึ้นมาอีกแล้วค่ะดูสิคะ กลีบดอกของน้องละมุนล,ละไมามากเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะฮันติงตันนะคะกลิ่นของน้องมีเหมือนกันคะ่ะน้องๆคะ่ะตื่นเช้ามาแต่เช้านี่ประการล,ลงมาดมดูน้องพี่สูรด,ดูน้องหอมคะ่ะแต่หอมอ่อนมากเลยแต่ดอกของน้องชนะเลิศเลยคะ่ะกลีบซ้อนกันหนามากเลยคะ่ะน้องๆแล้วเวลาบานนานๆนะคะนี่ดูสิคะ่ะกลีบเขาซ้อนกันละมุนมากเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะใครจะว่าประการเวอร์ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะ เพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นผลผลิตของเราคะ่ะน้องๆคะ่ะเป็นผลผลิตเป็นผลงานของเรานะคะถึงจะไม่มีใครมาให้ถ้วยให้รางวัลน,นะคะเราให้รางวัลตัวเองคะ่ะน้องๆน,นะคะใครเห็นใครก็ชอบค่ะมีไม่กี่คนนะคะน้องๆคะ่ะประการพูดตรงๆเลยเนาะมีไม่กี่คนนะที่จะมาเอ่อตั้งใจปลูกกุหลาบให้สวยงามนะคะบางคนเนี่ยอยากปลูกคะ่ะแต่ก็ปลูกไม่ได้มีงานอย่างอื่นคะ่ะ มีลูกหลานต้องเลี้ยงมีงานต้องทําต้องช่วยลูกช่วยหลานทํามาหากินค่ะแต่ประการนี้โชคดีะคะ่ะมีลูกน้อยคนเขาก็ดูแลตัวเองได้เนาะประการก็ใช้ชีวิตส่วนตัวค่ะนะคะใช้ชีวิตส่วนตัวซึ่งเเป็นนายตัวเองค่ะอยากไปไหนก็ไปอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวค่ะนะคะเนะนี่ยค่ะชีวิตบ้านปลายของคนอายุหกบกว่านะคะน้อง เราก่อนที่จะมาถึงหกสิบได้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะค่ะน้องๆคะ่ะไม่ใช่ว่าอู้ประการอยู่มาอยู่ไปแล้วประการจะมาเป็นแบบนี้ได้เลยไม่ใช่นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งหกสิบสองฝนหกสิบสองหนาวหกสิบสองร้อนนะคะอาจจะมากกว่าได้นะคะหกสิบสองร้อนอมากกว่าอาจจะเป็นร้อยร้อนก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะการที่เราใช้ชีวิตนะคะผ่านพ้นมาแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะคะน้องๆไม่ใช่ง่ายนะคะ เราต้องวางแผนชีวิตนะคะน้องๆวางแผนไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตสเปรศปะนะคะคุณเราจะต้องมออีมีหลักการในชีวิตเนาะไม่ใช่เออทางานไปวันๆเออใช้แรงงานตัวเองไปวันๆใช้สมองไปวันๆไม่ใช่นะคะน้องๆเราต้องนึกถึงวันข้างหน้าสองสามวันข้างหน้าด้วยค่ะพรุ่งนี้นะคะมันยังมาไม่ถึงก็จริงค่ะแต่มันต้องถึงแน่นอนนะคะถ้าเราเใช้ชีวิต อย่างมีความสุขมันจะถึงแน่นอนค่ะถ้าเราใช้ชีวิตไม่ประมาทเนาะนี่ค่ะเคสของประการกําลังเย้มค่ะแล้วดอกน้องนะคะบานตั้งตรงเป๊ะแล้วรับน้ําฝนค่ะประการสลัดออกแล้วนี่ดูสิคะประการเอาลงดินแล้วค่ะเขาก็ให้ดอกให้ตูมค่ะน้องๆเนี่ยนะคะเป็นความสุขเลยแหละเนาะขอบคุณนะคะน้องๆค่ะมามีความสุขด้วยกันค่ะ เราปลูกไม่ได้เราไม่มีเวลาดูแลเราก็มาหาดูกุหลาบของคนอื่นค่ะน้องๆประการก็ไปหาดูของคนอื่นเหมอนกันค่ะไม่ใช่ว่าดูแต่ของตัวเองนะคะไปหาดูของคนอื่นแล้วก็มาปรับปรุงบำรุงของเราค่ะน้องๆเอามา adept เอามาอัพในสวนของเราค่ะนะคะไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่เคยเราก็จําเอาไว้ค่ะแล้วก็มาใช้ในสวนของเราเนาะนี่ค่ะมันช่วยได้นะคะน้องๆการที่เรา เปิดโลกนะคะเปิดโลกไปดูของคนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่แต่จะดูแต่ของเราหรือว่าดูแลของเราอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะซุ้มของกุหลาบที่แข็งแรงโตเร็วที่สุดก็คือซุ้มเนี่ยค่ะตอนนี้ปาการเอาโมนาลิซาไปแซมไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาโซลราแล้วก็สีส้มอีกต้นหนึ่งนะคะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นขาวพอดเพลตี้กับดวงใจของฉันมงคือคะ่ะน้อง ตอนนี้น้องก็กําลังแต่โช่แต่กิ่งใหม่ค่ะนะคะนี่ค่ะจะไปไหนก็ไปยากแต่ตอนนี้นะคะประการกําลังเตรียมของจะไปแคมปิ้งค่ะใกล้จะครบแล้วค่ะเดี๋ยวใกล้จะครบแล้วประการอาจจะเอา้างลาจากสวนกุหลาบสักห้าวันสิบวันนะคะน้องๆค่ะก็อย่าว่ากันเนาะไปหาเที่ยวบ้างเนาะอยู่แต่กับกุหลาบไปหาดูธรรมชาติไปหาดูน้ําตกภูเขาบ้างเนาะนี่ค่ะ มูแรงของประการเป็นกุหลาบสูงมากเลยค่ะน้องนองคะ่ะประการว่าจะหาซุ้มมาใส่ให้เขาอยู่เด้เนี่ยเห็นไหมพอยอดบอดป๊บประการก็ตัดคะ่ะเขาก็แตกออกมาคะ่ะแล้วก็จะติดตูมคะ่ะน้องนองนะคะให้สังเกตด้วยนะกุหลาบนะ่ะถ้ายอดบอดแล้วต่อไปเขาจะไม่มีดอกคะ่ะน้องนองยอดบอดเป็นยังไงนี่คะ่ะประการใช้ดูกุหลาบยอดบอดเป็นแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะนี่คือกุหลาบยอดบอดนะคะน้องนองค่ะนี่ยอดจะสั้นจุดแค่นี้คะ่ะ แล้วน้องก็จะไม่โตไปไหนนะคะตัดออกได้เลยค่ะแบบนี้นะคะน้องจะไม่มีดอกค่ะนะคะตัดออกเลยแล้วก็ให้กิ่งใหม่เขาออกมาเนี่ยค่ะกิ่งนี้ก็จะเป็นยอดบอดเหมือนกันค่ะเออมูแรงประการนี่จะเป็นยอดบอดเยอะอยู่นะประการก็ต้องตัดออกค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยใบเข้าไว้ก่อนให้เขาปรุงอาหารไปเลี้ยงลําต้นเนาะไปเลี้ยงดอกไปเลี้ยงลําต้นค่ะนี่ค่ะดยรอยแมลงนะคะรอยแมลงมากัดลําต้นเห็นไหม นะคะไม่ใช่เชื้อรานะคะนี่รอยแมลงค่ะแมละงมากัดมากัดผิวของต้นกุหลาบประการนะคะเนี่ยประการก็ต้องดูเลยเนี่ยต้นนี้นะคะนี่กิ่งนี้นะคะเหมือนมันจะเป็นลาลาไหมเดี๋ยวประการต้องดูค่ะแต่เขาก็จะมียอดใหม่ขึ้นมาเนาะนี่ค่ะนะคะแล้ว มูลังม่อเอมโทษค่ะมูแรงนะคะถ้าเขาจะออกโดอกนะคะเขาจะออกดอกใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เขากาลังสะสมอาหารอยู่ค่ะน้องๆแล้วนี่ค่ะข้างกันนะคะเบียงเวนูของประการเป็นกุหลาบที่สวยมากค่ะโดอกใหญ่โซนกันมากเลยค่ะกรี้ังนอกนนะนะจนเออเป็นสีน้ําตาลแล้วนะคะกลางในยังบานไม่หมดเลยค่ะน้องๆน,นี่ค่ะมีมะเร็งนะคะก็จับออกค่ะ ไม่ต้องไปรังเกียจนะคะไม่ต้องไปกลัวด้วยนะแมะลงบางชนิดมันไม่กัดนะคะมันไม่มีพิษแต่ถ้าใครไม่แน่ใจก็ใส่ถุงมือคะ่ะน้องๆน,นะคะเราก็ต้องรักษาตัวเองไว้ก่อนเนาะเผื่อป็นอะไรมานี่จะมีลูกเต้าคอยดุนะคะคอยดุคอยว่าเพาะเขาเตือนแล้วบอกว่าเวลาใส่ถุงเวลาจะจับแมลงให้ใส่ถุงมือด้วยแต่บางทีมันไม่ทันการค่ะนะคะ,นะคะน้องๆคะ่ะกุราบนะคะ จะสวยจะงามได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานี่แหละค่ะน้องๆดูแลเข้าไปนะคะนะคะตอนนี้กิ่งก้านเขาอาจจะเยังไม่เจริญเติบโต,ตก็รอหน่อยค่ะรอหน่อยนะคะนี่ค่ะก็ออกกิ่งมาออกดอกมาค่ะทําให้เราชื่นใจเนาะมีโอกาสปลูกก็ปลูกนะคะน้องๆดูแลเนี่ยอันนี้ก็คือเลนนิบูของประการค่ะดูสิคะเลนนิบูของประการก็แตก ช่อดอกออกมาตลอดค่ะเป็นกุหลาบที่เป็นกุหลาบเลื้อยที่ลำต้นเล็กยาวๆค่ะน้องๆเราก็จะจับเขาเข้าซุ้มปุงกลมแบบนี้เลยนะคะนะคะจับแล้วเขาก็จะแตกออกมาค่ะนี่แตกยอดออกมาตามโซกใบนะคะแล้วก็จะติดดอกค่ะดอกเล็กดอกน้อยก็ช่างค่ะไม่เป็นไรค่ะเรายินดีค่ะดอกเล็กดอกน้อยขอให้เขามีดอกเนาะไม่ต้องรอให้ดอกใหญ่ค่ะ คนไหนที่สามารถเลี้ยงให้โดกใหญ่สมบูรณ์ได้ประการนี่ปลุกมือให้เลยค่ะประการก็ชื่นชมในของตัวเองเนาะของคนอื่นทําได้ประการก็พยายามเรียนแบบพยายามเรียนรู้อยู่ค่ะแต่บางทีสภาพของเราอาจจะไม่ได้เนาะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องไปท้อใจนะคะถ้าสภาพอากาศบ้านเรามันไม่ได้เราก็ค่อยๆเลี้ยงไปค่ะยังไม่ต้องเอาต้นยี่ห้อพันที่ยุ่งยากมากนะคะ เอาต้นเอายี่ห้อพื้นพๆมาเลี้ยงก่อนค่ะนะคะกุหลาบสวนของใครเขาจะมีดอกเอ่อของสายพันธุ์มาจากเมืองนอกอะไรก็ช่างเขาค่ะแล้วก็ไปดูลูปของเขาแล้วก็ชื่นชมกับเขาไปเนาะยินดีกับเขาไปถ้าเขาเลี้ยงได้สามารถทําได้นะคะไม่ใช่ว่าการเลี้ยงกุหลาบเนี่ยไม่ลงทุนนะคะน้องๆลงทุนนะบางคนเนี่ยโ,โหหมดเดือนหนึ่งหลายตังเลยนะแล้วเขาจะมีรอบในการให้ปุ๋ยให้ยานี่สิบห้าวันทีสิบวันทีเลยนะทีนี้ อย่างประการนะคะก็เลี้ยงเขาไปปล่อยคะ่ะน้องๆไม่ได้เลี้ยงจริงจังมากมายที่อู้จะต้องงามจะต้องสวยตอนแรกประการก็เป็นคะ่ะน้องๆแต่ประการคิดว่าเอออะไรมันก็ไม่จีรังเนาะอะไรมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่กับเราตลอดชีวิตฉะนั้นเลยเราก็อย่าไปจริงจังกับมันมากค่ะถ้าจริงจังกับมันมากเราก็จะโทแล้วเราก็จะหนอยเนาะลูกชายถามว่าแม่ถ้าเกิดแม่เลี้ยงไปเลี้ยงมากุหลาบแม่ตายแม่จะทําใจได้ไหม ประการก็เงียบนะคะพูดไม่พูดนะคะพออยู่ไปอยู่มาค่ะพอมันเริ่มเออมันต้นมันน้อยลงต้นมันเล็กลงกิ่งก้านมันหายไปเป็นเชื้อราเป็นไดแบ็กแล้วมันตายจากประการไปะคะ่ะโคเดสจูบิลี่เนาะที่มันตายจากไปอะประการก็เออเนาะมันจริงอย่างที่ลูกบอกการเลี้ยงกุหลาบนะคะมันตายเราก็ไม่ต้องไปโษใจนะคะเราก็พยายามเลี้ยงต้นที่เหลืออยู่คะ่ะน้องๆน,น,นี่คะ่ะ ต้นที่เหลืออยู่ของประการก็ไม่ใช่เีเลนะคะไม่ใช่คีเลเลยนี่ก็ยังให้ดอกให้ยอดใหม่ขึ้นมาค่ะนี่เลดบัคคล่าค่ะก็ให้ดอกใหม่ขึ้นมายอดใหม่ขึ้นมาค่ะเพียงแต่เราคอยดูแมลงให้เขาดูแลเออน้ําให้เขานะคะหน้าฝนนี่สบายหน่อยค่ะน้องๆไม่ต้องลดน้ํานะคะนี่ค่ะมูลสตูนของประการดอกน้องบานทนบานนานนะคะสามวันห้าวัน เออเนี่ยประการลืมบอกค่ะน้องๆค่ะประการรู้แล้วค่ะนี่กุหลาบดอกนี้คืออะไรอันนี้คือไดนามิกค่ะประการไปเจอในเฟสเนาะในช่องเฟสเพจของอะไรนะเขาเอามาลงค่ะดอกเหมือนของประการเลยประการก็อู้ดีใจมากเลยค่ะตามหาชื่อน้องเจอแล้วนะคะต้นนี้เป็นไดนามิกนะคะน้องๆเป็นกุหลาบตัดดอกค่ะนี่ค่ะเป็นไดนามิกนะคะดอกน้องจะไม่มีกลิ่นหอมดอกน้องจะเป็นสีขาวเพิ่ง ประการเพิ่งกัดสองโดกออกไปค่ะโดกนั้นใหญ่ค่ะนี่ค่ะไดนามิกนะคะกิ่งของเขายื่นมาอยู่ในของเอออยู่ในต้นนี้ค่ะแต่คนละกระถางนะคะนี่อันนี้มูนจะโตนค่ะมูนจะโตนก็แต่กิ่งใหม่ขึ้นมาค่ะน้องๆเนี่ยมูแรงนะคะกิ่งก้านยาวมากเลยเดี๋ยวประการจะต้องหาไม้มาค้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหักค่ะเนี่ยเนาะเวลาฝนตกดีนะคะมันเป็นพายุดีเปกชันมันจะไม่มีพายุไม่มีลมค่ะเป็นแค่ฝนตก หนักเฉยๆเนาะตกโปรยลงมาเฉยๆค่ะเดี๋ยวประการจะต้องไปหาไม้มาค้ำค่ะนะคะอันนี้ก็เหลืองเฉลืมพระเกียรติค่ะน้องๆค่ะเห็นไหมคะรอบดอกไวมากเลยเพิ่งตัดไปเองค่ะเพิ่งตัดออกไปเองนะเนี่ยเห็นไหมพอออกดอกมานี่ยเขาจะออกมาเป็นช่อเป็นพวงเลยค่ะใบใหม่ๆก็จะเป็นสีแดงๆนะคะแดงๆส้มๆนะคะเดี๋ยวพอต่อไปต่อไปก็จะกลายเป็นใบเขียวๆค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะน้องๆค่ะ เออ,อะไรแก่หนี่ประการลืมอีกแล้วดูซิโอ้ดูซิคะลืมคะ่ะน้องๆคะ่ะเนี่ยคะ่ะน้องจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เนาะจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ดูซิคะ่ะต้นของน้องก็ทําไมเอ้ยซูวิเนียคะ่ะน้องๆคะ่ะขอบคุณขอบคุณความจําค่ะที่กลับมาคะ่ะนะคะซูวิเนียคะ่ะน้องๆเนี่ย บางทีอยากจะลืมก็ลืมไปเลยค่ะน้องๆคะเนี่ยเนาะ,ะประการนี่นอะอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็เมอร์รากีนค่ะนะคะเมอรากีนนี่ค่ะเมอรากีนบานใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้บูเซ่าค่ะบูเซ่าจะเป็นดอกสีส้มนะคะบานนานจะเป็นสีส,มส้มซีดๆค่ะแต่ถ้าบานใหม่ๆเยี่ยมเยี่ยมจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้นของเขานะคะก็จะมีแตกกิ่งใหม่มาเรื่อยนะคะ การเลี้ยงในกระถางมันก็สะดวกดีค่ะน้องๆค่ะหนึ่งแหละว่าจะพืชไม่มาขึ้นเนาะให้มันไม่มากวนใจแต่ประการว่ารากของเขาก็จะอยู่ในกระถางค่ะอยู่ขดอยู่ในกระถางมันไม่ได้เป็นอิสระเหมือนกับกุหลาบที่เราลงดินเนาะเนี่ยค่ะประการจะบอกนะคะกุหลาบเนี่ยประการต้นนี้นะคะประการซื้อมาสามต้นร้อยค่ะเนี่ยต้นสามทีบห้าบาทเนาะมองคือต้นนี้ค่ะ พอมาอยู่นะคะประการปลูกไว้ในอู่งมังกรใช่ไหมแต่กิ่งกระโดงบ่อยมากเลยค่ะน้องๆคะ่ะนี่ขนาดตอนนี้นะคะก็ยังขึ้นมาหนึ่งกิ่งค่ะใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยกิ่งของเขาแล้วเป็นกุหลาบที่หนามน้อยมากค่ะมีเหมือนกันเกือบจะไม่มีหนามเลยด้วยซ้ําไปเนาะแต่บางทีประการก็เหมือนจะโดนหนามเกี่ยวอยู่นะนี่ค่ะพอเอาลงดินนะคะเขาก็แข็งแรงค่ะน้องๆแข็งแรงมากเลยนะ กิ่งก้านจะเล็กจะฝวยอะไรก็ช่างมันค่ะประการเลี้ยงไว้หมดเลยค่ะเอาไว้หมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นกุหลาบพ,พุ่มสูงกึ่งเลยนะคะประการก็มีสองต้นนะคะดวงใจของฉันนี่ดูสิคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะต้นนี้นะซื้อมาแพงกว่าด้วยซ้ําไปเนาะแล้วตอนแรกไม่รู้ชื่อค่ะสั่งมาจากสวนแถวแถวเชียงใหม่เนาะนี่ค่ะได้มาก็แต่กิ่งแต่ก้านค่ะประการก็เอาเข้าซุ้มค่ะ น้องๆคะดูสิคะอันนี้ก็แตกกิ่งแตกก้านอีกแล้วคะ่ะโอ้ประการนี่ซีอ่อนค่ะอ่อนซอน,อนซีอ่อนดอกกุหลาบตัวเองคะ่ะน้องๆเออมันสวยงามคะ่ะนี่คะ่ะฝั่งนี้ก็เอ,อแฟงเกิลพลัมคะ่ะน้องๆดูสิคะเขาแตกใบแตกกิ่งมาคะ่ะแล้วก็ออกดอกนะคะดูสิคะโด,ะดนฝนกระหน่ำเนาะกุหลาบหน้าฝนจะเป็นแบบนี้คะ่ะ ใบของเขาจะมีละอองน้ำํำฝนเกาะนะคะน้องๆคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือ R O E ของประการค่ะดูสิคะ่ะดอกของน้องละมุนล,ละไมามากเลยอันนี้บานหลายวันแล้วค่ะนี่นะคะสามารถเอาไปตากแดดทำชาได้นะแต่ประการนะ่ะยังตากรวมกันอยู่เลยค่ะไม่ได้แยกเนาะเนี่ยประการวนมาแล้วประการก็ยังนึกอันนี้ไม่ออกเลยค่ะเดี๋ยวประการจะต้องกลับไปนึกค่ะ มันคือต้นอะไรมีอยู่สองต้นเนาะขาวเอ้ยซัมเมอร์สโน่ค่ะน้องๆค่ะนึกออกแล้วนี่ค่ะซัมเมอร์สโน่ค่ะนะคะประการมีสองต้นค่ะเนี่ยค่ะออกดอกแรกๆจะเป็นชุมพูจางๆค่ะแต่พอออกไปออกมานะคะก็จะเป็นสีขาวละมุนค่ะซัมเมอร์สโน่นะคะนึกได้แล้วเอ๊ชยอยัยโยว้ายนี่ค่ะนะคะ มองภาพรวมนะคะมองภาพรวมนะคะประการจะให้ดูภาพรวมของสวนกุหลาบบ้านไร่สวยดาวเขาสลัดใดของประการค่ะดูสิคะใบหนาแน่นมากเลยค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะขนาดหน้าฝนนะคะกุหลาบประการยังใบเยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวถ้าหน้าหนาวค่ะประการว่าเขาจะต้องให้ดอกให้ผลผลิตออกมาให้เราชื่นใจนะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามดูแลประการมาตลอด ให้กำลังใจประการตลอดเลยเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยค่ะประการก็มีเพื่อนในโลกโซเชียลนี่แหละเนาะน้องๆที่ปลูกกลาบด้วยการรักกุหลาบด้วยกันเนี่ยค่ะเรามีแต่สิ่งดีๆมาให้กันเนาะมาแบ่งการปันกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นความคิดนะคะช่วยกันค่ะนะคะมีอะไรก็แบ่งปันกันได้เนาะชีวิตคนเราไม่ได้ยืดยาวมากมายค่ะน้องๆค่ะรักกันไว้ดีกว่าเนาะเรา แสดงความยินดีกับทุกคนที่เขาจเจริญก้าวหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าหน้าที่อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านหรือว่าการเลี้ยงอะไรก็ตามที่คนหนึ่งรักนะคะนะคะเราก็เลี้ยงไปค่ะกุหลาบนะคะประการให้กําลังใจทุกคนเลยนะมีอะไรก็เขียนมาถามกันได้นะคะน้องๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะ โชคดีมีความสุขปลอดภัยจากโรคภัยแล้วก็ศัตรูแค้วคาดนะคะไม่ต้องมีอะไรมาให้ลำคาญใจค่ะให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะประการก็เช่นกันค่ะก็จะพยายามาทำตัวเองให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นค่ะจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไปจนกว่าจะหมดลมหายใจแหละเนาะอ้าววันนี้ประการขอบคุณมากเลยค่ะพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูสิคะประการสวยมากเลยเนี่ นะคะอ่าจบแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะน้องๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ